สวัสดีครับผมณัฐพลนิมานพัชรินทร์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าดีป้าหรือเดป้านะครับคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลมันมีหลายมิติมิติของเศรษฐกิจก็ต้องมีมิติความมั่นคงก็ต้องมีมิติทางด้านสังคมก็ต้องมีนะครับแต่ความยากมากไปกว่านั้นคือการบริหารจัดการทำให้องค์กรนะมันเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นเราเรียกว่ามีไดนามิกหรือมีพลวัตนะครับแต่ก็ต้องถูกต้องแล้วก็มีกูดกัฟเวอร์แนนซ์ด้วยนะครับแล้วก็มีการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีที่เข้ามาโดยตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของระบบสารบัญบ้างอีด็อกคิวเมนต์บ้างนะเราทำมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราวางพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานองค์กรเราวางความรู้พนักงานเรามีความเข้าใจในเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าแมคคานิซึมใหม่ๆในการทำงานกับภาคเอกชนสิ่งนี้ก็เลยทำให้ดีป้าเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนั่นเองนะ7ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราเรียกตัวเองว่าเป็นเกือบยูนิคอร์นภาครัฐองค์กรนี้น่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นการรู้2ศาสตร์2ศาสตร์คือศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจนะครับอีกศาสตร์นึงทางด้านของเทคโนโลยีดิจิทัล2ศาสตร์มาผสมกันเนี่ยจะกลายเป็นการส่งเสริมที่เป็นซุปเปอร์ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะเพื่อขับเคลื่อนคนไทยทั้งหมดเพราะนั้นในวิสัยทัศน์พี่ก็คือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคิดถึงประชาชนคนไทยทั้งหมดในการขับเคลื่อนเพื่ออนาคตคำว่า transformation คือการปรับยังมีพลวัตปรับเพื่อพร้อมรองรับอนาคตทั้งเทคโนโลยีทั้งเศรษฐกิจหรือปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในภาวะอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีโลกกำบังหรือเรามีเกาะนั่นเองสิ่งแรกเลยเมื่อ7ปีที่แล้วพี่เริ่มเอาของตัวเองเป็น pioneerบอกพอจะต้องใช้ D-Signature นะระบบของ ERP จะลิงก์มาหาที่ผู้บริหารระดับกลางระดับต้นหรือแม้แต่ระดับสูงจนกระทั่งมาถึงผู้อำนวยการเราต้องเปลี่ยนจากการทำงานที่อยู่บนกระดาษมาอยู่บน D-Signature 7ปีผ่านมาเราต้องคลิกบนระบบและมีการตรวจสอบทุกอย่างจะลิงก์เข้าไปหานู่นนี่นะมันกลายเป็นการทำงานที่เขาเรียกว่าผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากมากขึ้นในการใช้อุปกรณ์หรือในการเข้าใจกับระบบนะครับหรือแม้แต่บางเรื่องที่เราถามบอกถ้าเรามีระบบนี้มาใช้ ERP นี่คือการ disrupt กระบวนการนะครับสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารกล้าตัดสินใจไหมว่าเอ้ยเราจะ break the rule บนพื้นฐานของ transparency และ good governance โดยการใช้ระบบดิจิทัล mindset เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะเวลาเราปฏิบัติจริงปุ๊บก็จะมีคำถามตามมาว่าเราเคยทำแบบนี้เราเคยทำแบบนั้นเราเคยทำอย่างนี้มาก่อนถ้าทำแบบนี้จะผิดท่าทางที่มันดีขึ้นสิ่งสำคัญคือ vision 2คือ mindset ในการปรับเปลี่ยนและ3คือความสม่ำเสมอในการดำเนินงานคำพูดหนึ่งที่เคยมีโปรเฟสเซอร์สอนไว้ถ้าคนเราไม่รู้จักเพิ่มพูนความรู้หาประสบการณ์ที่เรียกว่า continuous improvement นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองอย่างต่อเนื่องนะจะทำให้ตัวเองนั้นมันขาดประสบการณ์แล้วก็ด้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในเฉพาะในคลาสหรือมีโปรเฟสเซอร์หรือสปีกเกอร์มาพูดอย่างเดียวมันยังไปเจอของจริงแล้วมันยังไปคุยกับสิ่งที่มันมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งหลายๆหลักสูตรมีพี่เชื่อนะครับแต่ว่าหลักสูตรนี้มันลงไปในการพูดอินดีฟถึงปัญหาแล้วไปหาช่องทางที่จะเป็นตัวโซปัญหาที่เป็นโซลูชันที่เป็นแฟกต์พี่ว่านี่คือความน่าสนใจของมันคนสำคัญความรู้สำคัญประสบการณ์สำคัญแล้วก็การปฏิบัติจริงสำคัญหลายๆคนที่อยู่ในระดับท็อปของประเทศเนี่ยเข้ามาแชร์ความคิดกัน knowledge exchange เนี่ยมันคือการเปลี่ยนนะหรือแม้แต่การที่จะ mingle กันคุยกันมันคือการเอาประสบการณ์ให้ตัวเองมีจุดแข็งมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะแข็งด้านนี้เราอาจจะแข็งด้านนี้เจอกันแล้วมันทำให้ประเทศไทยมันดีขึ้นนะครับพี่เชื่อว่าผู้บริหารที่อยู่ในระดับท็อปของประเทศเนี่ยมีแนวทางการแก้ไขแหละแต่ถ้ามีเพื่อนในการทำงานร่วมกันหรือมีคนที่จะเอาโซลูชันมาเสนอแนะให้เราพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่การทำงานกับการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วมันจะมี productivity ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มี efficiency ที่ล้นหลามสำหรับประเทศไทยทีเดียวมันจะทำให้ประเทศไทยโตแบบ exponential เหมือนหลักสูตรที่เรียกว่า Goldman Transformation Exponential นะครับหรือ GTX นะครับ GTX เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ผมเชื่อว่าจะเป็นหลักสูตรสำคัญระดับประเทศแล้วก็หลายๆคนจะจ้องตาดูมันนะครับ